หลังเจอข่าวร้ายซ้ำสองจินจรินธรรมวัฒนะไม่ทอดทิ้งโผล่กลางไอจีภรรยาหนิงปณิตาธรรมวัฒนะครั้งแรกหลังเจอข่าวร้ายซ้ำสองติดๆหลังจากระหองระแหงมานานทางด้านหนิงปณิตาธรรมวัฒนะเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ถึงกรณีสามีจินจรินควงสาวกลางสนามบินซึ่งสาวคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนใกล้ตัวของหนิงปณิตาเองรวมถึงทางด้านหนิงปณิตาได้มีการตกลงเตรียมหย่าสามีพร้อมกับเตรียมฟ้องสาวมือที่3ด้วยและต้องบอกเลยว่าตอนนี้สภาพจิตใจหนิงปณิตานั้นถือว่าแย่มากๆเลยทีเดียวแต่ทางด้านหนิงปณิตาก็มีลูกสาวน้องนิรินทร์และบรรดาเพื่อนสนิทที่คอยมาอยู่เคียงข้างทำให้เจ้าตัวนั้นสตรองขึ้นกว่าเดิมมากๆล่าสุดทางด้านหนิงปณิตาเจอข่าวร้ายซ้ำสองสูญเสียบุคคลสำคัญในชีวิตโดยทางด้านหนิงปณิตาได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าไหนใครว่าปีนี้ดวงดีมาให้ครบยังไหวอยู่ซึ่งบุคคลดังกล่าวก็คือคุณป้าของหนิงปณิตาและทางเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านจินจรินไม่ทอดทิ้งโผล่กลางไอจีหนิงปณิตาหลังสูญเสียโดยทางด้านจินจรินได้เข้ามากดไลค์ที่โพสต์ดังกล่าวของหนิงปณิตาหลังจากที่เจ้าตัวไม่เคลื่อนไหวใดๆในอินสตาแกรมมาเป็นระยะเวลานานแล้วเพียงเท่านี้ก็ทราบว่าทางด้านจินจรินยังเป็นห่วงหนิงปณิตาอยู่